หรือไทเจ้านะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มชาติเมืองนะคะที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในอำเภอเชียงการจังหวัดเลยนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะขอให้ทุกท่านนะครับเวลาซื้อไปเป็นสักครู่นี้นะครับสนุกกันนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้ประวัติการเวลาของชุดของคนชาวไทยหลัง